ทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยทุกรูปเข้าใจตรงกันนะครับก็นิมนต์นะครับลำดับที่หนึ่งรูปแรกนะกลุ่มสี่พระอัฏฐพลจิรติโกปัญษาสี่อายุ48หมายเลข28สังกัดวัดท่าไม้ลายตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในหัวข้อเรื่องงานมงคลสมรสขอนิมนต์ครับนมัตถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์ด้วยเสียงกล่าวขอแสดงความเคารพพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็ขอเจริญพรไปยังญาติโยมผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติให้กับทางเจ้าภาพในวันนี้ในงานพิธีมงคลสมรสให้กับทางคู่บ่าวสาวก็มากันมากหน้าหลายตาก็แสดงถึงมีความดีมีความชอบเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมพิธีมงคลสมรสก่อนที่จะเข้าพิธีกรรมอาตมาก็ขอชี้แนะแนวทางพอเป็นเกร็ดความรู้ให้กับทางคู่บ่าวสาวในการครองชีวิตในการดำเนินชีวิตการครองชีวิตจะต้องเอาศีลเข้ามานี่คือหลักเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความราบรื่นศีลแล้วก็ความกตัญญูกตเวทีนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีอันนี้สำคัญศีลข้อที่หนึ่งปานาห้ามฆ่าสัตว์สัตว์ใหญ่เราก็อย่าไปฆ่าเราก็ฆ่าสัตว์เล็กได้คงไม่เป็นไรหรอกคารวาสแต่เราอย่าไปฆ่าสัตว์ที่เขาสงวนก็แล้วกันเดี๋ยวจะเดือดร้อนนี่ข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ถ้าเกิดเราไปลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในศีลเนี่ยมันเดือดร้อนไหมมันเดือดร้อนเราก็อย่าไปทำเราก็อย่าไปทำถ้าเราทำไปแล้วบ้านก็เดือดร้อนนะบ้านก็เดือดร้อนเป็นคดีฟาร์มไปเที่ยวไปไหนก็ไม่มีใครพอรู้ข่าวพอตอนที่ยังไม่รู้ข่าวก็คอยหลบซ่อนๆพอรู้ข่าวแล้วก็อับอายขายขี้หน้าก็ไม่มีใครอยากจะคบอันนี้ข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ข้อที่สามกาเมผิดลูกเมียข้อนี้สำคัญสำหรับคู่ครองต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันต้องมีสัจจะต้องมีความซื่อสัตย์ถ้ามีความซื่อสัตย์แล้วก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้จะเกิดความเดือดร้อนบ้านที่อยู่จะอยู่เย็นเป็นสุขมีความราบรื่นมีความร่มเย็นก็ร้อนเป็นไฟอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องระหองระแหงระแวงสุดท้ายก็ต้องแยกจากกันนี่ก็เพราะความไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลจะอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนนี่มาข้อที่4มุสาวาทาข้อนี้เนี่ยก็สำคัญมากสัจจะวาจาคนเราถ้าไม่มีสัจจะเนี่ยมันเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะพูดจาไม่มีใครอยากจะเชื่อถือไม่มีใครอยากคบโอ้คนนั้นเชื่อไม่ได้โอ้คนนั้นเชื่อไม่ได้อย่าไปเชื่ออย่าไปคบเชื่อไม่ได้อันนี้สำคัญแต่ถ้าเรามีศีลเนี่ยใครก็อยากจะคบโอ้เป็นที่นับหน้าถือตาอยากจะคบหาสมาคมด้วยนะเป็นอย่างนี้ทีนี้มาข้อที่5สุราเมรัยน้ำเปลี่ยนนิสัยอันนี้ข้อสุราเมรัยเนี่ยพอเราดื่มเข้าไปแล้วพอเราเสพเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะร้อนเหมือนตกนรกเหมือนตกนรกบ้านที่จะอยู่เย็นเป็นสุขก็เดือดร้อนเพราะมันเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยแล้วก็มันไม่ได้เสพคนเดียวนี่ไม่ได้เสพคนเดียวมันก็ยังมีใช้จ่ายไปสุรุ่ยสุร่ายอีกนะ
เสียเงินเสียทองขวดเหล้าขวดนั่นก็ไม่ใช่บาท2บาทแต่ที่จะเก็บไว้เป็นค่าอะไรกับคงกับข้าวก็เอาไปจ่ายค่าเหล้านี่ก็จะเกิดความเดือดร้อนในครอบครัวถ้าหนักเข้าก็จะไปกันไม่รอดแต่ถ้ามีศีลรับรองได้ว่าอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนทีนี้พอศีล5แล้วเนี่ยจะต้องคู่กับกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10ทํากุศลกรรมบท10ทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่พอมาทางวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเราก็ต้องพูดคำแต่ที่สมัครสมานสร้างความสามัคคีพูดแต่คำที่มีประโยชน์อันนี้หลักอย่างที่สุนทรภู่อย่างในนิราศสุนทรภู่ถึงบางพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเนี่ยเราจะพูดให้เหม็นก็ได้พูดให้หอมก็ได้พูดตอนนั้นตายตอนนั้นเลยก็ได้นี่ปากนี่สำคัญปากนี่สำคัญทีนี้การคบเพื่อนเนี่ยการคบเพื่อนเนี่ยอย่างคบเพื่อนเนี่ยถ้าเราคบเพื่อนดีก็ดีถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็อย่างมอม้าเนี่ยอย่างที่มอม้าหมดเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมอดมวยมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยหมูหมาไม่มามองอันนี้การคบเพื่อนนี่ก็สำคัญในการของชีวิตทีนี้มาข้อที่4ทางกายทางข้อที่3ทางมโนไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกตามทํานองของธรรมเนี่ยอันเนี้ยการคงชีวิตเนี่ยเราต้องเอาศีลเข้ามาแล้วก็กุศลบท10จะทําให้ชีวิตราบรื่นครอบครัวราบรื่นมันจะได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าถ้าเราอยู่ในศีลโลกนี้ก็เราอยู่เย็นเป็นสุขมีพรรคพวกมากใครก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยใครก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยแต่ถ้าไม่อยู่ในศีลตายไปก็ไปสุคติไม่ได้ใช่มั้ยไปสุคติไม่ได้จิตเตอสังกฤตเตสุคติปาติกังขาเมื่อจิตก็จะดับจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุคติเป็นที่หวังโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้สำคัญถ้าเราอยู่ในศีลนี่รับรองอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนทั้งโลกนี้แล้วโลกหน้าเอาละต่อไปก็จะเข้าพิธีกรรมทางศาสนาแล้วอาตมาภาพก็จะขออวยพรให้คู่บ่าวสาวขอให้เธอทั้งสองครองเรือนเป็นเพื่อนชิดร่วมชีวิตอย่ารู้แยกแตกเป็นสองกลมเกลียวกันเหมือนน้ำหลังจากสังทองสิ่งใดปองขอให้สมอารมณ์เทินแล้วก็อาตมาภาพก็ขอเจริญพรให้กับทางญาติโยมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาหล่อหลอมเป็นพระปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้คุณโยมทุกท่านให้คุณโยมทุกท่านเสร็จการเสร็จงานแล้วก็ขอให้เดินทางกับแคล้วคลาดปลอดภัยนึกคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ให้สมเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเอาเจริญพรจำนะต่อไปก็จะได้เข้าพิธีกรรมศาสนาเจริญพร